สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชานัลเกมมากขึ้นไปผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้ผมจะมามินิพรีวิวนะครับเกมคนไทยนะครับที่ตอนนี้ผมมีโอกาสได้ลองเล่นนะครับผมต้องขอขอบคุณทางดีไซเนอร์ด้วยนะครับผมที่ส่งตัวเกมมาให้ลองเล่นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปรีวิวเดี๋ยวทำแน่นอนนะครับแต่ว่าขอเป็นหลังงาน Thailand Indie Board Game Market แล้วกันนะครับผมอ่ะไหนๆก็พูดถึงแล้วนะครับเดี๋ยววันอยู่สุดสัปดาห์นี้นะครับเสาร์อาทิตย์นะครับผมก็จะมีงาน Thailand Indie Board Game Market นะครับงานรวมตัวเกมคนไทยบอร์ดเกมคนไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับผมก็เรียกว่าเยอะที่สุดในประเทศดีกว่านะครับพอไม่รู้สาที่จะใหญ่หรือเปล่าแต่ว่าเยอะแน่นอนคือยังไม่เคยมีงานบอร์ดเกมงานไหนที่รวบรวมเกมคนไทยนะครับจากดีไซเนอร์ชาวไทยนะครับได้เยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับก็จัดที่จุฬานะครับตรงไหนไม่รู้เราไปดูรายละเอียดเอานะครับที่เพจของ TIMB เลยนะครับก็เสิร์ชใน Facebook ก็ได้นะ TIMB นะครับ Thailand Indie Board Game Market นะครับภายในงานก็จะมีทั้งเกมที่วางขายแล้วนะครับสามารถจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับแล้วก็รวมถึงเกมที่เปิดพรีออเดอร์นะครับงานนี้มันพิเศษตรงที่ว่าคุณจะแทบไม่สามารถหาเกมเหล่านี้ได้จากในร้านค้าทั่วไปครับเพราะว่าหลายๆเกมเนี่ยก็ผลิตจำนวนจำกัดครับก็เป็นความอินดี้ของนักออกแบบเองอะไรเงี้ยเนาะที่แบบว่าเฮ้ยเราผลิตแค่นี้ผลิตเองขายเองนะครับไม่ได้ส่งร้านอะไรนะครับผมแล้วก็แบบมีจำนวนไม่เยอะด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าอยากหาเกมแนวแปลกๆใหม่ๆหรืออยากสนับสนุนนักออกแบบชาวไทยนะครับผมก็สามารถไปเจอกันได้ที่งานนะครับก็เดี๋ยวมาดูเกมที่ผมได้มาดีกว่านะครับว่ามีเกมไหนน่าสนใจบ้างแต่เดี๋ยวก็จะพูดถึงเกมที่ได้ลองเล่นไปบ้างแล้วบ้างด้วยนะครับผมไปดูกันเลยคลิปนี้ก็เผื่อคุณไปที่งานแล้วไม่มีที่ให้นั่งเล่นนะครับผมเพราะว่าบางทีคนอาจจะเยอะมากๆเอาโถยไอ้ส้มนะครับคนอาจจะเยอะมากๆก็ได้นะครับผมแล้วก็เฮ้ยเราก็ไม่รู้เนาะเพราะเกมพวกนี้เนี่ยก็เป็นเกมเรียกว่าอินดี้มากแล้วก็ใหม่มากนะครับก็ไม่รู้จะไปหาดูรีวิวที่ไหนอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นผมจะมาพรีวิวให้ดูกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวรีวิวเดี๋ยวค่อยไปหลังจบงานแล้วกันเพราะอาจจะมีเกมมาสมทบมากมายแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออันนี้อยากจะบอกตรงนี้เลยนะว่าเกมที่ผมไม่ชอบไม่ได้แปลว่าเกมไม่ดีนะครับมันแค่ไม่ตรงกับรสนิยมของผมเท่านั้นเองนะครับทุกเกมนี่บอกเลยว่าก็มีจุดเด่นของเขาเองนะครับเดี๋ยวมาดูจากกล่องบนๆก่อนแล้วกันอันนี้ได้มา5กล่องต้องขอบคุณทางดีไซเนอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากสนับสนุนนะครับก็ไปซื้อที่งานกันได้นะครับโดยเวลาถ้าไปก็บอกว่าดูมาจากคลิปคุณเก่งเซมากิแล้วก็อยากได้มากครับก็จะขอบคุณมากนะครับเขาจะได้ส่งให้ผมพรีวิวแล้วก็รีวิวอีกนะครับผมมาดูกล่องแรกก่อนเลยเด็ดเลยนะครับกับเกม Abbo นะครับเกมนี้หน้าตาอาจจะดูน่ารักน่าชังนะครับเพราะว่าทางนักออกแบบก็ไม่ได้เป็นอาร์ติสต์นะหมายถึงแบบไม่ได้เป็นแบบสายอาร์ตสายอะไรนะครับเพราะอันนี้ก็คือทั้งนักออกแบบเนี่ยก็ทำทั้งระบบแล้วก็ทำทั้งอาร์ตด้วยตัวเองเลยนะครับนี่คือคู่มือการเล่นที่มีให้มานะครับมาดูของก่อนนะครับพอจริงอันนี้ผมเล่นแล้วผมก็เลยยังไม่ได้แกะอันนี้เลยงั้นอันบ็อกให้ดูเลยแล้วกันนะครับนี่ก็คือสิ่งที่จะได้ในกล่องเนาะนะครับอันนี้ผมเล่นไปแล้วนะครับซึ่งจะเป็นเกมแนว wording game นะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบ wording game มากครับถ้าใครมาร้านผมนะมาบ้านผมเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยเกม wording เยอะมากนะครับพวกเกมทั้งเกมใบ้คำเกมเรียงตัวอักษรนะครับโดยเฉพาะ Letter Jam เนี่ยเกมโปรดผมเลยนะครับเพราะนั้น wording game เนี่ยไม่มีปัญหาสำหรับผมนะนี่ก็เป็น wording game ครับของคนไทยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับผมโดยที่เกมนี้อ่ะครับมันก็จะนี่ผมเปิดคู่มือให้ดูเลยดีกว่านะครับแล้วมันจะคือเข้าใจไม่ยากเลยแล้วก็เป็นอีกเกมนึงที่เล่นกับเรียกว่า Soft Power Soft Power อีกแล้วอ่ะเฮ้ยมัน Soft Power จริงนะมันคืออะไรนะ Apple มะละกอกล้วยส้มไงถูกมั้ยคือครับถ้าไม่ใช่คนไทยก็จะไม่รู้นะแต่แบบเวลาถ้าฝรั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็พูดตามอะไรเงี้ยก็จู่ๆก็อาจจะได้เพลงมาเพลงหนึ่งนะครับยากมากเลยที่จะพูดแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มให้ไม่เป็นเพลงนะยากว่าอันนี้ผมชอบกินหมีอันนี้คือแบบเขาเซตอัพแบบเล่น3คนเนาะมันก็จะมีการ์ดตะกร้านะครับแล้วก็จะมีการ์ดเวิร์ดอยู่ตรงกลางนะครับ10กองนะครับก็วางไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะควาจีเกมนี้ต้องจับเวลาด้วยนะครับแต่ว่าตัวเกมไม่ได้มีนาฬิกาทรายให้มาเพราะนั้นก็เอานาฬิกาเขาเรียกอะไรเอาแอปพลิเคชันจับเวลากันเอาเองนะซึ่งต้องเข้าใจเพราะว่ามันเป็น
เกมอินดี้หมายความว่านักออกแบบเนี่ยทั้งวาดทั้งออกแบบทั้งผลิตคือทำเองหมดเลยครับทำเองหมดเลยนะครับด้วยตัวคนเดียวเลยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ยากมากเลยการทำเกมด้วยตัวคนเดียวเนี่ยผมคนนึงแหละที่ทำไม่ได้นะครับ ทำไม่ได้จริงๆนะครับอ่ะนี่ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็พอถึงตาเรานะครับผมเราก็จะทำการหยิบการ์ดตรงนี้มาเพื่อมาเข้าตะกร้านะครับเดี๋ยวแต่ละคนจะได้การ์ดตะกร้านี่ให้ดูเนี่ยนะครับคนละ4ใบนะครับก็จะมีแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยและก็ส้มคลิปนี้อาจจะยาวนะอยากจะพูดให้ครบๆเลยเพราะว่าก็ได้มาไม่เยอะครับ นี่หมายถึงแบบได้มาแค่5เกมถ้าเกมเยอะก็อาจจะทำคลิปแย่แต่อันนี้น่าจะพูดทีเดียวได้นะครับเป็นแค่พรีวิวนะเนี่ยก็จะมีแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มนะครับเราก็จะหยิบการ์ดจากตรงกลางแล้วก็พูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ภาษาไทยนะครับเป็นคำเฉพาะก็ได้นะครับโดยที่จะต้องตรงกับหัวข้อของมันนะครับเดี๋ยวการหัวข้อเนี่ยมันจะสับสุ่มเพราะนั้นมันก็จะทำให้เล่นแต่ละรอบเนี่ยก็พูดคำเดิมไม่ได้นี่เนี่ยสีไม่มีชีวิตสีรับประทานดื่มได้สถานที่หรือชื่อสถานที่ชื่อบอร์ดเกมเฮ้ยเจ๋งก็มีชื่อบอร์ดเกมด้วยชอบแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะวางไว้ครับเป็นแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มนะสมมุติผมหยิบใบนี้มา G อ่ะ G อะไรวะอะไรเดียวกันอ่ะกันปืนนะครับกันมันมีเวลาจับเพราะนั้นรีบพูดนะครับพอพูดเสร็จปุ๊บนะครับผมก็ให้เราเอาอันนี้ครับไปวางไว้ในตะกร้าผลไม้ตามที่เราพูดอันนี้ผมพูดเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับไม่ใช่ชื่อบอร์ดเกมแน่นอนนะครับหรืออาจจะมีนะครับชื่อสถานที่ไม่ใช่รับประทานไม่ได้ปืนนะครับเราก็ไปวางไว้ที่โซนแอปเปิลเพราะว่ามันเป็นสิ่งไม่มีชีวิตแล้วก็ตาคนต่อไปนะครับตาผมอีกสมมติผมจับมาบึ๊บความจริงมันหยิบได้นะมันเลือกหยิบได้มันจะมี10ใบตรงกลางนะครับอันนี้ผมสุ่มมารัสเซียนเรลโรดนะครับรัสเซียนเรลโรดตัว R นะครับเพราะนั้นก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะเพราะว่าเป็นชื่อบอร์ดเกมนะครับมันก็จะมีการ์ดบางใบที่จะมีแบบพวกความสามารถพิเศษอะไรด้วยนะแบบอย่างเช่นอันนี้ก็ทำให้เชนได้เชนก็คือเปลี่ยนหัวข้อที่แบบเฮ้ยเราไม่ค่อยชอบก็เปลี่ยนได้อะไรเงี้ยเวลาหยิบมานะครับแล้วก็จะมีรีพีทก็คือทำให้หยิบได้2ใบถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็จะมีแต้มในตัวของมันด้วยนะครับเวลาที่มันค้างอยู่ในนี้นะครับก็คือจบเกมเนี่ยก็เดี๋ยวมันจะมีอีก1แอคชั่นที่เราสามารถทำได้คือส่งผลไม้ครับซึ่งการส่งผลไม้เนี่ยก็เราก็จะเอาผลไม้3ชิ้นนะครับโดยที่นับไอคอนอย่างนี้นะเพราะว่าบางความเจ๋งของเกมนี้คือผมจะต้องเช็ดเลนนิดนึงเพราะว่าเลนมัวทำไมมันยังมัวอยู่ไม่เป็นไรความเจ๋งของเกมนี้คือมันจะมีบางอันครับที่จะเป็น2ผลไม้ด้วยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นตัวที่พูดยากหน่อยเหมือนตัวยูอย่างเงี้ยบางทีก็คิดไม่ออกนะแล้วก็ในช่วงที่เราส่งผลไม้เราสามารถเนี่ยส่ง3ผลไม้นะครับที่เป็นประเภทเดียวกันนะครับเพื่อพีการ์ดผลไม้ได้แล้วก็เราก็จะได้เป็น5แต้มตอนจบเกมนะครับเกมนี้เล่นไม่นานนะครับแป๊บเดียวจบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเราส่งแอปเปิ้ลไปแล้วเราก็ส่งแอปเปิ้ลอีกไม่ได้แล้วแต่เวลาต่อเนี้ยเวลาได้แอปเปิ้ลเนี่ยมันก็จะได้เป็นแต้มพิเศษไปนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ส่งผลไม้ครับต้องพูดผลไม้ชื่อผลไม้นั้น3ครั้งแล้วมาส่ง3อันเนี่ยนะครับนี่เป็นกิมมิคของเกมขอเช็ดเล่นอีกทีนึงนะครับเป็นกิมมิคที่ดีมากพี่เล่นแล้วต้องเช็ดเล่นไม่หยอกนะครับ อย่างเช่นเมื่อกี้ผมส่งแอปเปิ้ลผมต้องพูดว่าแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล3ทีนะครับผมถึงจะส่งได้นะครับถ้าลืมพูดจะถือว่าข้ามตาเลยแล้วก็อดส่งอ้าวก็ต้องไปรอส่งตาต่อไปเพราะนั้นอย่าลืมพูดนะครับซึ่งซ้อมทีว่าพูดยังไงให้ไม่เป็นเพลงอย่างเช่นถ้าผมจะส่งกล้วยผมก็บอกกล้วยกล้วยกล้วยนะครับแล้วก็ส่งได้นะครับแล้ว3นี้ก็ทิ้งไปนะครับแล้วก็หรือถ้าเกิดว่าเรามีอย่างละ1ในทุกอันเลยเราสามารถส่ง4ใบได้ครับแต่ว่าแล้วการส่ง4ใบข้อดีคือมันส่งซ้ำได้มันไม่ใช่แบบว่าเหมือนส้มกับมะละกอเนี่ยสอนผิดก็ขออภัยด้วยนะนะครับเพราะเล่นไปรอบเดียวเองนะครับอย่างเช่นส่งบอกว่าแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มนะครับแล้วก็ส่ง4ใบได้นะครับเวลาส่ง4ใบไม่ต้องพลิกอะไรเลยแต่ว่าเราจะได้การ์ดแต้มเป็นการ์ดโบนัสนะครับเห็นป่ะนี่เป็นการ์ดโบนัสสําหรับส่ง4ใบนี่แล้วส่ง4อันก็สุ่มการ์ดโบนัสมาหนึ่งซึ่งมันจะได้แต้มเยอะกว่านี้ด้วยเพราะมัน4ใบไม่ใช่3ใบนะครับแล้วก็อันนี้เอามาเก็บไว้ได้นะครับแบบถ้าส่งอีกก็ได้อีกอะไรเงี้ยเนาะก็แล้วแต่ท่าเลยว่าเราจะเน้นส่ง4ใบหรือส่ง
3ใบแบบเดียวกันมันก็ทำให้เราจะต้องคิดถึงเวิร์ดที่เราจะพูดด้วยเนาะว่าจะมาใส่อะไรตรงไหนนะครับนี่ก็คือคร่าวๆนะครับผมของ Apple นะครับบอกเลยว่าหน้าตาไม่ได้เป็นอุปสรรคกับความสนุกเลยนะครับกับเกมนี้นะเป็นเกมที่เฮฮาดีนะครับชอบนานๆนี้จะมีวอร์ดดิ้งเกมดีๆคนไทยโผล่มานะครับโอเคนี่ก็จบไปแล้ว Apple อันนี้ก็จะมีแบบว่าเป็นวาเรียนนิดนึงนะเผื่อแบบสนใจนะครับหลบคู่มือปึ๊บอ่ะต่อไปอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับไหนๆก็เป็นผลไม้แล้วมาต่อกันที่ขนมนะครับเชฟขนมไทยนะครับอันนี้เป็นเกมการ์ดแบบง่ายๆเรียบง่ายอ่ะ Family Game นะครับ Family แบบเล่นกับเด็กได้เล่นกับผู้ใหญ่ได้นะครับเล่นฆ่าเวลาผมจัดอยู่ในหมวดหมู่เกมเล่นฆ่าเวลาแล้วกันนะครับแล้วก็แฝงไปด้วยความรู้นะครับซึ่งก็มีประโยชน์นะถ้าเด็กเล่นบ่อยๆแล้วก็มองเจออันนี้บ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มีความรู้ติดตัวนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันอันนี้ตามของจริงเลยหรือเปล่านะอันนี้ขอโทษด้วยเพราะผมเป็นคนที่ไม่มีความรู้เลยนะครับถ้าเป็นตามของจริงเลยนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมนึงที่เรียกว่ามีคุณค่าในตัวของมันนะครับโดยที่เกมนี้ครับก็จะเป็นการพยายามรวบรวมวัตถุดิบนะครับแล้วก็ทิ้งเพื่อทำขนมนะครับทำขนมตามนี้นะครับแล้วก็ทำเมนูออกมานะครับแล้วก็ทำเมนูได้ถึงกี่เมนูวะจบเกมสักอย่างจำไม่ได้ละนะครับนี่ก็เล่นไปรอบเดียวเหมือนกันนะครับเอ้ยรอบเดียว2รอบอันนี้เล่นไป2รอบแล้วก็คือเล่นปุ๊บจบไวมากยังงงๆก็เลยเล่นอีกทีนึงนะครับอะไรวะจำไม่ได้จบไงอันนี้เล่นไปสักพักแหละลืมนี่3เมนูใช่ก็คือทำ3เมนูเสร็จจบเกมนะครับโดยที่ระหว่างเกมเนี่ยเราก็สามารถทิ้งคนนี้เนี่ยเพื่อเอาเมนูใหม่ขึ้นมือได้นะครับแล้วก็แต่ละรอบเราก็จะได้จั่วการ์ดนะครับซึ่งการ์ดเนี่ยมันก็จะมีทั้งส่วนผสมนะครับแล้วก็จะมีการ์ดที่เป็นอีเวนต์นะครับจั่วมาก็เกิดตามนี้นะครับอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็สามารถที่จะแลกการ์ดกันได้ก็เป็นเกมที่เรียกว่ามี player interaction นะครับที่เฮ้ยขออันนี้หน่อยอยากทำอันนู้นอันนี้นะครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าเขาใกล้ชนะยังถ้าเขาใกล้ชนะแล้วก็อย่าไปแลกกับเขานะครับเดี๋ยวเราแพ้นะครับเนี่ยก็จะเป็นเรียบง่ายคือเกมเรียบง่ายมากคือจั่วการ์ดแลกการ์ดแล้วก็ทำขนมนะครับทำออกมาทำครบ3เมนูชนะซึ่งไอเมนูเนี่ยเราก็จะไม่ได้มาถึงมีหลายอันเลยนะมันก็ต้องค่อยๆจั่วนะครับแล้วก็จั่วมาปุ๊บก็ต้องพยายามเก็บการ์ดแบบเซตคอลเลกชันอ่ะคือเรียบง่ายมากแบบเรียบง่ายสุดก็เป็นอีกเกมที่เนี่ยแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงไม่ถึงด้วยตอนที่ผมเล่นนะครับก็เป็นเกมฆ่าเวลาดีๆเกมนึงนะครับผมที่แฝงความรู้เรื่องขนมไทยซึ่งก็หากินยากมากช่วงนี้อันนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะร้านขนมไทยอร่อยๆความจริงมีร้านหนึ่งของเป็นเรียกว่าเพื่อนผมนะครับชื่อคุณแบงค์เขาก็เปิดร้านขนมไทยโคตรอร่อยเลยไม่ได้กินขนมไทยอร่อยๆมานานนะครับโฆษณาให้เขาหน่อยแล้วกันชื่อขนมไทยอะไรนะนายเคียงจำไม่ได้โทษทีนะแบงค์แต่อร่อยมากเขาเคยเอามาฝากผมแล้วโอ้โหอร่อยอร่อยจัดเลยนะครับโอเคมาทำอาหารอีกแล้วนะครับผมอันนี้คือ Table Cooking นะครับอีกเกมหนึ่งที่บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับทั้ง Appeal ของกล่องเอ่ยแล้วก็component presentation นะครับที่เฮ้ยมีอัปเกรดครัวโดยการนี่เดี๋ยวผมให้ดูกิมมิคอัปเกรดครัวก่อนอันนี้ผมเล่นของคนอื่น อันนี้ก็เลยยังไม่ได้แกะเลยนะครับพอดีเพื่อนผมมีกล่องนึงก็เลยเล่นของเขาไปเพราะว่าเกมนี้ความจริงก็เปิดขายแล้วนะก็ลองทักไปที่เพจเขาได้นะครับลองเสิร์ชหาเลย Table Cooking นะครับอันนี้เป็นเงินให้ดูแบบ unbox show เลยนะครับนี่เล่นไปทีเดียวชอบระบบครัวมากคือครัวเนี่ยนอกจากจะเพิ่มแอคชั่นแล้วนะครับก็ยังจะเรียกว่าทำให้มีแต้มตอนจบเกมด้วยอันนี้มีอะไรมาแล้วเผื่อใครอยากได้นะครับเตรียมตัวไปสอยได้เลยนะที่งาน TIMB นะครับเกมเหล่านี้โอเคชะดึ๊บชะดึ๊บนี่มันแบ่งพาร์ทโคตรเท่นะครับ
ก็คือเอาเจอเริ่มมาเราจะมีครัวกากานี่ครัวเถื่อนๆครัวกากามาอันนึงนะครับแล้วก็ในระหว่างเกมนะครับเราก็สามารถอัปเกรดได้เฮ้ยขออัปเกรดนี้ด้วยจึงนะเพื่อที่ทำให้เราสามารถส่งเก็บเมนูได้เพิ่มขึ้นหรือส่งเมนูได้เพิ่มขึ้นจะไม่ได้นี่นะครับแล้วก็นี่สามารถเก็บนี้อีกจิ๊ดึงนะครับผมก็เพิ่มแอคชั่นในการทำเมนูนะครับหรือชึงนะครับก็ทำให้เก็บวัตถุดิบได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็พอเราอัปเกรดเป็นอย่างนี้แล้วนี่เห็นไหมอันนี้ก็ยังไม่อัปเกรดตู้เย็นหรือนี่ซื้อตู้เย็นมาก่อนอะไรเงี้ยเท่มากเลยนะครับก็เลือกเอาว่าจะอัปเกรดไหนก่อนแล้วก็มีแต้มด้วยไหมแล้วก็นอกจากนั้นครับอุปกรณ์ทำดีมากเลยนะมากๆทำโรงงานไหนวะเนี่ยโรงงานไทยทำได้ขนาดนี้เลยอย่าบอกว่าเขาตัดมือตัดเนื้อนี่มือหงิกนะไม่รู้กี่กล่องนะครับอุปกรณ์ทำดีมากนะครับแล้วก็มีนี่อัปเกรดตู้เย็นเพิ่มจิ๊ดึงนี่ตอนนี้ก็เก็บได้8ชิ้นแล้ววัตถุดิบนะฮะนี่ขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับอัปเกรดโซนครัวเพิ่มจิ๊ดึงนี่ก็จะเพิ่มแอคชั่นมานะครับโดยที่เกมนี้เนี่ยมันจะเล่นกับระบบอีโคโนมิกด้วยนะใครที่ชอบเกมแนวอีโคโนมิกเล็กๆนะครับเป็นอีโคโนมิกเล็กๆที่แบบว่าวัตถุดิบไหนที่มีความต้องการเยอะนะครับก็จะแพงในตลาดนะครับวัตถุดิบไหนที่มีความต้องการน้อยเนี่ยก็จะถูกนะครับแล้วก็เราเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมในการมานิพูเลตมาร์เก็ตด้วยก็คือไม่ใช่แบบว่าตลาดเนี่ยดวงว่าเดี๋ยววันไหนขึ้นไหนลงเนี่ยดวงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราก็จะมีส่วนร่วมในการมานิพูเลตมาร์เก็ตด้วยเป็นระบบที่น่าสนใจนะผมไม่ค่อยชอบเกมแบบอีโคโนมิกเล่นหุ้นหรืออะไรพวกนี้ที่ทุกอย่างมันสุ่มว่าไหนขึ้นไหนลงเนาะเกมเล่นหุ้นหรือเกมแนวนี้ที่ดีเนี่ยก็จะต้องสามารถมานิพูเลตได้นะครับมานิพูเลตคือเรียกว่าชักใยชักใยแบบสามารถมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนราคาตลาดได้ซึ่งอันนี้ก็ใช้อุปกรณ์เป็นใสสวยงามมากนะครับเริ่มมาก็จะราคา5บาทเนาะแล้วก็เราก็จะเปิดเมนูเป็นเมนูปองกลางที่เอาไว้ให้คนอื่นเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถจั่วนะครับเอาไปทำเมนูนั้นๆได้นะครับแต่ทุกเมนูกองกลางที่เปิดมาเนี่ยไอคอนแรกสุดของเมนูจะทำให้ราคาอาหารขึ้นนะครับเราก็ขึ้นไปก่อนเลยก็เปรียบเสมือนว่าวัตถุดิบชนิดนั้นเนี่ยมีความต้องการในตลาดสูงนั่นเองนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะมาซื้อของได้เวลาซื้อของเนี่ยของก็จะขึ้นครับยิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งขึ้นนะครับแต่ทุกครั้งที่เราซื้อของเนี่ยเราสามารถลงเอาราคาลงของวัตถุดิบได้อันนึงนะครับเราก็ต้องคอยดูเพื่อนว่าเฮ้ยเพื่อนอยากได้อะไรมึงอยากได้กูไม่ลงให้มึงอะไรไปลงอีกอันนึงอะไรเงี้ยก็เป็นเพลเยอร์ชาร์จแคชที่ดีมากนะสำหรับระบบเกมนี้นะครับนี่ก็table cooking นะครับอันนี้ดูสักหน่อยแล้วกันดูการ์ดเขาสักหน่อยนะครับเชดึงโอ้ยชีน่ากลัวโอเคหนามากอ่ะทำโรงงานอะไรอยากรู้เลยอ่ะอยากรู้ราคาเถอะเผื่อทำบ้างนะครับมีโรงงานชื่อโรงงานบอกไหมไม่มีเลยนะครับน่าสนใจมากดูดิทายทำดีแบบโคตรดีไม่เคยเห็นเกมคนไทยที่โปรดักชันดีขนาดนี้มาก่อนหมายถึงเกมผลิตในไทยนะขนาดกิลสแมชผมก็ยอมโปรดักชันดูดีกว่ากิลสแมชอ่ะคือกิลสแมชมันแค่มีแผ่นอะคริลิกแค่นั้นแหละถ้าลองตัดแผ่นอะคริลิกออกไปคือการ์ดบอร์ดอะไรเลยอะไรเงี้ยโอ้โหอันนี้ทำดูดีกว่าเยอะนะครับเนี่ยแล้วก็มีเป็นโทเค็นกลมๆนี้ด้วยคือคิวสมาร์ททำไม่ได้เพราะหาที่ทำไม่ได้ก็เลยเป็นการ์ดเงินไปนะครับจริงๆอยากจะทำเป็นเหรียญเงินอย่างนี้แหละนะครับแต่ว่าทำไม่ได้นี่เขาทำยังไงหรือเขาผลิตจีนเหรอโหถ้าผลิตจีนนี่ก็ลงทุนมากเลยนะครับดูดีจัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวก achievement ต่างๆนะครับถ้าเราไม่ใช้เนื้อเลยได้แต้มอะไรเงี้ยถ้าเรายังใช้ตู้เย็นกากอยู่ได้แต้ม7แต้มแบบอนุรักษ์นิยมเงี้ยชอบความเก่าแก่อะไรเงี้ยเนี่ยอาร์ตเวิร์คสวยมากชอบมากคือแบบคอมเมนต์ดีอาร์ตเวิร์คสวยครับดูดีมากดูดีจริงๆนะครับระบบก็น่าสนใจนะครับระบบดีนะครับนี่ deep fry นะครับเวลาทำเมนูอะไรได้ก็จะได้เงินตามแต้มเลยนะครับก็เรียบง่ายดีแล้วก็ตอนจบเกมก็เป็นแต้มให้ด้วยนะครับก็จะบอกอยู่ว่าใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็จะต้องมีอันนี้ความร้อนถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้ปลา2อันชีสเบอร์เกอร์
โอ้โหและอาร์ตเวิร์กขยันมากอาร์ตเวิร์กไม่ซ้ำครับโอ้แค่งานโปรดักชันก็กินขาดแล้วเกมนี้นะครับก็เทเบิลคุกกิ้งนั่นเองนะขอเก็บก่อนไปเกมต่อไปนะครับเชเบิลเอาไปนะจะเก็บยังไงให้มันลงล็อกอันนี้มันกระจายมันมาแล้วนี่ก็เป็นเพย์เอฟนะครับผมหนึ่งแอคชั่นเปอร์เทิร์นก็คุกได้นะเริ่มมาถ้าเกิดว่ามีของครบนะครับแล้วก็ไปมาร์เก็ตช้อปปิ้งก็คือไปซื้อของได้นะครับแต่มันก็จะมีแอคชั่นที่ทำให้ซื้อของได้2ชิ้นอะไรเงี้ยถ้าเราอัปเกรดครัวเนาะแล้วก็เอาราคาขึ้นเอาราคาลงที่บอกไปหรือว่าจะเอาเมนูการ์ดนะครับหรืออัปเกรดคิทเช่นนะครับซึ่งอันนั้นไม่ขอร้องโทษทีมันเป็นการอัปเกรดใช่ถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดครัวไม่ถึงเนี่ยเราจะทำเมนูนั้นไม่ได้ครัวหรูไม่พอนะครับอารมณ์เหมือนอุปกรณ์ไม่พร้อมอะไรอย่างนี้เนาะหรือจะเอาเงินก็ได้ตอนนี้ขาดเงินหยิบเงินก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าการหยิบเงินบอกเลยว่าเสียแอคชั่นนะครับอาจจะไม่ทันชาวบ้านได้เกมนี้มันต้องแข่งแอคชั่นกันนะครับเพื่อให้ทำเมนูให้ถึงตามให้ได้แต้มเยอะที่สุดแล้วก็พอทริกเกอร์จบเกมเนี่ยก็มาวัดแต้มกันเทเบิลคุกกิ้งและเกมนี้เงินไม่มีแต้มนะครับบ้านเงินเลยจากเอาก็เลย10บาทไม่มีแต้มเลยบ้านเฮ้ยของเยอะจริงเนี่ยเหรียญเนี่ยทำดีหนาจัดนะครับอาจจะมีตกบีทไปหน่อยปิดไม่ค่อยดีโอ้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะครับโอ้ปิดไม่ลงโอเคเกมต่อไปนะครับผมนี่ก่อนละกันนะครับอันนี้ชอบการส่วนตัวเลยนะครับแต่ว่าการนับแต้มสำหรับผมก็แปลกๆหน่อยแต่ก็ make sense แหละนะครับก็เป็นเกมแนว trick taking นะครับปกติชอบเกมพวกนี้อยู่แล้วมันเอาไว้เล่นขำๆได้อารมณ์เหมือนเล่นสลับเล่นดัมมี่อะไรพวกนี้เล่นแบบเกมการ์ดขำๆเกมไพ่นะครับแต่ว่า trick taking ก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎกติกาที่ทวิสต์แล้วก็มีการใส่คอลัมน์ในการ์ดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยทีเทคกิ้งมันคือผัดกันลงการ์ดคนละใบนั่นแหละแต่ว่าใครที่ลงก่อนเนี่ยคนนั้นจะต้องลงดอกให้ตรงกับคนนั้นอย่างเช่นถ้าผมลงการ์ดสีฟ้ามาคนแรกทุกคนต้องในโต๊ะต้องลงการ์ดสีฟ้าครับถ้าลงการ์ดสีอื่นเนี่ยจะถือว่าแพ้แต่บังคับว่าลง1ใบนะครับแล้วก็พอลงปุ๊บมาดูใครเลขเยอะกว่าจะชนะทิกนั้นใบก็เก็บกองไปเหมือนแบบชนะทีนึงแล้วอะไรเงี้ยและคนนั้นเนี่ยก็จะทำการเริ่มก่อนนะครับคนเริ่มก่อนข้อดีคือมันจะได้กำหนดสีนะครับแต่ว่าแต่ละใบเนี่ยก็จะมีความพิเศษนะครับอย่างเช่นนี่ก็เฟิร์สนะครับเราอยากเริ่มก่อนก็ลงใบนี้ได้นะครับเผื่อจะได้กำหนดสีนะครับแล้วก็เราจะต้องพยายามชนะสีที่เราต้องการในนะเกมนี้เพราะว่าเราจะชนะสีเดิมซ้ำๆไม่ได้นะครับได้แหละแต่แต้มมันจะไม่เยอะเพราะตอนจบเกมเนี่ยสีไหนที่เราชนะเยอะสุดจะเอาออกก่อนแล้วค่อยมานับแต้ม นับแต้ม3สีที่เหลือนะครับนี่ก็เป็นเพย์เอ็ดนะครับที่บอกความสามารถของทั้ง9สีนะครับอย่างเช่นไอตัว0เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีเลข8ชนะถ้ามีเลข8หรือ9ในรอบนั้นก็คือ0เนี่ยชนะ8 9นั่นเองนะครับก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นไม่ได้ถือว่าเป็นใบไร้ค่าปกติทริกเทคกิ้งเนี่ยคือจั่วมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีดวงระดับ1มันก็เหมือนเล่นเกมไพ่ทั่วไปอ่ะแหละแต่ว่ากับเกมนี้ก็พยายามคิดความสามารถให้โอเคเลขต่ำอ่ะแต่ความสามารถมันก็ดีนะอย่างเช่นแบ็คสมิธครับกลายเป็นมีสีเดียวกับผู้เล่นคนแรกและกลายเป็นเลข10นะก็คือเวลาลงมานะครับมันจะถือว่ามีสีเดียวกับผู้เล่นคนแรกเลยก็คือไม่สนสีเนี่ยเป็นได้ทุกสีนะครับและเมื่อมันเป็นสีอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นเลข10ด้วยก็คือชนะ8 9นั่นเองแล้วก็อะไรเกช่านะครับสุ่มสลับการ์ดในมือของคุณกับผู้เล่นนะการสลับการ์ดมีผลมากเพราะเกมนี้เราไม่อยากได้เลขต่ำนะครับแล้วก็เลข3ถ้าแพ้เนี่ยนำการ์ดใบนี้เข้ากองเก็บคุณก็กองเก็บเนี่ยคือมันจะทำให้ได้แต้มตอนจบเกมนะครับก็คือต่อให้เล่นมันต่ำก็ยังได้แต้มปะปลายนิดนึงนะครับอันนี้คือทำให้เล่นเป็นคนแรกซึ่งเล่นคนแรกมันกำหนดสีได้นะครับอาจจะมีทั้งข้อดีแล้วข้อไม่ดีมันก็เป็นซิตูเอชันนอลซึ่งอันนี้มันเล่นกลางๆแล้วมั้งมันก็เลยแบบเป็นการ์ดซิตูเอชันนอลไปนะครับอันนี้ในรอบนี้ใครไม่มีการ์ดนะครับในรอบนี้ไม่มีใครได้การ์ดไม่นับว่าแพ้ชนะคือถ้าเราลงเลข5เนี่ยมันเล่นกลางๆคือถ้าคนชนะก็ไม่ได้แต้มอะไรประมาณนี้เหมือนไม่ยอมให้คนชนะได้แต้มอะไรนะครับก็กวนดีนะครับนี่เลือกใช้ความสามารถการ์ดไปไหนก็ได้รอบนี้6ก็เลือกเลยอ๋อรอบนี้ก็คือการ์ดที่ลงมามันก๊อปปี้ความสามารถนั่นแหละ
นะครับสำหรับการ์ดในกองเก็บคุณการ์ดในมือคุณ1ใบนะครับกองเก็บก็คือกองแต้มนะครับที่เวลาได้มาก็เอามาเก็บไว้ที่เราเนาะสุ่มการ์ดกองเก็บผู้เล่นอื่น1ใบออกจากเกมนี้ก็เหมือนเอาแต้มเขาออกใบนึงนะครับแล้วก็เหมือนความสามารถค่อยๆเฟดลงมาเพราะว่าเลขเยอะไงก็เป็นทริกเทคกิ้งสมัยใหม่ดีนะครับเพราะว่าก็หลายๆเกมทริกเทคกิ้งก็ทำอย่างนี้นะก็คือพยายามที่จะทำให้คนจั่วไม่ได้รู้สึกว่าซวยนะครับเลขน้อยก็จริงแต่ก็พยายามใช้ความสามารถเขาให้เกิดประโยชน์เพื่อที่จะทำให้เราชนะเกมนี้เองอาร์เวิร์กก็เป็นแมวเหมียวน่ารักนะครับเล่นง่ายๆมาถึงแจกการ์ดคนละกี่ใบแล้วแต่ขึ้นอยู่ว่าเล่นกี่คนนะครับแล้วก็หาเพื่อนคนแรกลงการ์ดแล้วก็วนไปดูว่าใครชนะคนชนะเก็บกองทั้งหมดมาเป็นแต้มของเราแล้วก็คนชนะก็เป็นผู้เล่นคนแรกต่อแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเรียบง่ายนะครับเรียบง่ายและสนุกนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ชอบเลยนะครับไม่แพ้เกมฝรั่งเลยเพราะฝรั่งเนี่ยก็ทำเกมแนวนี้เยอะมากเยอะจริงๆเยอะจนล้นตลาดเลยนะครับนี่ก็เป็นฝีมือคนไทยเลยที่บอกเลยว่าสวยดูอินเตอร์มากสวยมากอ่ะดูดิอาร์เวิร์กก็สวยเลยนะครับอาร์เวิร์กโลโก้เอ่ยนะครับแล้วการ์ดหนามากการ์ดแบบหนาจะจัดนะครับโอเคคุณภาพดีสุดท้ายนะครับเนี่ยมีเกมที่หลายๆคนเนี่ยก็เรียกว่าหายมากๆนะทุกคนเล่นบอกว่าเป็นเกมโรลแอนด์ไลท์ที่สนุกมากนะครับช่วงนี้คนไทยทำโรลแอนด์ไลท์กันเยอะนะครับโรลแอนด์ไลท์คืออะไรนะครับแต่เกมนี้เป็นฟลิปแอนด์ไลท์โรลด้วยนี่ว่าโรลแอนด์ไลท์โรลแอนด์ไลท์โรลก็คือทอยไลท์ก็คือเขียนนะครับคือทอยเสร็จแล้วเขียนลูกเต๋าสวยมากครับนี่เดี๋ยวของจริงก็จะได้ลูกเต๋านี้เลยนะครับอย่างสวยนะครับแล้วก็จะเอาปากกาเนี่ยเขียนนะครับเขียนลงในไหนนะครับเราก็จะเขียนลงในดาวที่เราอยากจะเขียนนะครับก็คือเดี๋ยวเริ่มมาเป็นโรลแอนด์ไลท์แบบแอสซิมเมตริกก็คือไม่มีใครเหมือนกันแต่ละคนมีจุดเด่นของเขาเองนะครับแต่ก็ได้รับการการันตีจากนักออกแบบว่าบอกเลยว่าแต้มไล่เลี่ยกันทุกอันนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเล่นไปแล้วผมเล่นไปรอบเดียวเองเล่นดาวนี้เลยนะครับเฮ้ยเจ๋งนะครับผมรู้สึกว่าเกมนี้มันมีรีเพลย์บิลิตี้สูงมากนะคือไม่ใช่แค่ดาวเยอะแต่ว่าผมเล่นดาวนี้เสร็จผมอยากเล่นอีกทีนึง เพราะว่าวิธีการได้แต้มของดาวแต่ละดวงเนี่ยก็จะมีวิธีได้แต้มที่หลากหลายมากนะครับแล้วก็ไอคอนแต่ละอย่างเนี่ยก็ make sense นะครับทำให้once you know ก็คือ once เมื่อคุณเล่นเป็นสักครั้งนึงแล้วเนี่ยคุณก็จะทำความเข้าใจกับดาวอื่นได้ไม่ยากนะเพราะว่าไอคอนมันก็ซ้ำๆกันก็จะเป็นการเชื่อมรางรถไฟเอ้ยการไปเอาทูต่างๆมาเพื่อ activate ความสามารถต่างๆเอา science นะครับมาทำ action เทพๆนะครับแล้วก็การนับแต้มเนี่ยก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเลเยอร์ต่างๆหรือว่าวิธีการได้แต้มจากซิตี้เนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับนอกจากนั้นยังมีตัวเสริมด้วยนะครับซึ่งตัวเสริมก็ให้อันนี้ผมได้ตัวเสริมมาแล้วนะครับแต่เขาไม่ได้ให้กล่องมาคือยัดมารวมกันเลยตัวเสริมเนี่ยก็จะเป็นดาวที่เรียกว่ามีลูกเล่นพิเศษเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นดาวที่เก็บโทเค็นฟอร์จูนนะครับซึ่งดาวอื่นไม่มีนะครับพอได้ฟอร์จูนมาปุ๊บเราก็จะมาสุ่ม ว่าเราจะได้อะไรนะครับได้ผลประโยชน์อะไรจากฟอร์จูนอะไรเงี้ยนะครับมาดูมันไม่ได้สุ่มด้วยการทอยเต๋าหรืออะไรนะมันจะดูการ์ดเทอร์เรนที่เปิดมานะครับว่าเฮ้ยมันซ้ำกัน2อันหรือเปล่าหรือซ้ำกัน3อันอะไรเงี้ยเหมือนแบบดวงดีนะครับดวงดีออกมาได้นะครับก็จะมีการ์ดออบเจกตีตรงกลางที่ทุกคนจะต้องแย่งกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอินเทอร์แอคชั่นสำคัญของเกมนี้เลยหลายๆเกมนี้มันเป็นฟลิปแอนด์ไลท์แบบโซลิแทร์ซึ่งปกติฟลิปแอนด์ไลท์หรือโรลแอนด์ไลท์เนี่ยเกมโรลแอนด์ไลท์เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วนะครับคือต่างคนต่างเล่นแล้วแต้มมาวัดกันอ่ะแต่ความเจ๋งคือดาวใครดาวมันครับไม่มีใครเหมือนกัน โดยที่วิธีเล่นเนี่ยเราก็จะสับการ์ดพวกนี้นะครับผมแล้วก็เปิดมา3ใบนะครับเปิดมา3ใบเสร็จปุ๊บก็ทอยลูกเต๋าครับแล้วก็ให้ Active Player เนี่ยทำการเอาลูกเต๋าวางบนการ์ดทั้ง3ใบเลือกได้นะ Active Player เลือกได้เสร็จแล้วเราจะเลือกวาดลงไปในแผนที่ดาวของเราครับ2ใน3เพื่อแบบสร้างสิ่งปลูกสร้างดาวของเรานั่นเองนะครับไอ้ลูกเต๋ายังอยู่หรือเปล่านี่แล้วก็จะวางไว้สมมุติถ้าอันนี้เป็นป่าเบอร์3ใช่มั้ยเวลาเราไปเขียนนะครับเราก็ต้องเขียนสัญลักษณ์รูปป่าแล้วก็เบอร์3นะครับแน่นอนว่าเราจะต้องเลือก2อันไปวาดใช่ไหมเราอีกอันหนึ่งจะต้องอยู่ติดอันแรกนะครับบางอันบางหลายๆเทอร์เลนเนี่ยก็จะมีจุดบังคับอยู่อย่างเช่นเนี้ยจะต้องเป็นเลข1-3เท่านั้นเลข2-4เท่านั้นนะครับหรือแม้แต่ตรงรางรถไฟเนี่ยเราต้องการให้เป็นเลขที่เท่ากันเพื่อที่จะทำให้ได้แต้มเยอะนะครับ
แล้วก็แต่ละเทเลนเนี่ยที่เราวาดไปไม่ว่าจะเป็นป่าเป็นภูเขาเป็นเมืองอะไรเงี้ยก็จะมีแต้มของตัวเองด้วยนะหรือบางจุดเนี่ยก็จะบังคับเทเลนครับเดี๋ยวหาก่อนพออย่างเช่นนี้อันนี้เนี่ยบังคับว่าต้องเป็นป่าเท่านั้นนะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นี่ต้องเป็นภูเขาเท่านั้นนะอันนี้ต้องเป็นน้ำเท่านั้นนะนะครับอันนี้ต้องเป็นเลข1เท่านั้นอันนี้ต้องเป็นเลข1ถึง3เท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับก็จับคู่วางแล้วก็อีกอันนึงต้องอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็จบตามคนต่อไปก็จะสุ่มการ์ดมา3ใบถอยลูกเต๋า3อันแล้วคนแอคทีฟเพลเยอร์คนต่อไปอ่ะก็จะวาง3ลูกนะครับที่การ์ดที่เขาต้องการนะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็จะเลือก2อันเอามาวาดต่อแล้วก็ทําเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบ10รอบนะครับจบ10รอบก็มานับแต้มกันโดยที่อย่างเช่นนี้นะที่บอกว่าเทเลนสำคัญอะไรเงี้ยนะครับคือตัวเลขเนี่ยก็จะสำคัญในบางกรณีอย่างเช่นอันเนี้ยเมืองมันจะมีเรื่องของเมืองอย่างจะมีเมือง A B C อะไรเงี้ยนะครับซึ่งตัวเลขรอบเมืองเนี่ยถ้าเป็นตัว A เนี่ยตัวเลขรอบเมืองจะต้องพยายามให้มันเท่ากันเพราะว่าจะได้ช่องละ3แต้มเลยตัว B เนี่ยขอแค่เป็นเมืองก็พอเป็นหมู่บ้านเนี่ยเป็นเสลักเนี่ยนะครับรอบเขาก็พอนะครับตัวเลขอะไรก็ได้แต่มันก็จะมีช่องที่ประคับตัวเลขอยู่นะครับแล้วก็ดันผ่านรางรถไฟด้วยที่เราต้องการให้ตัวเลขมันเท่ากันไงถ้าจะเล่นเก็บแต้มรางรถไฟด้วยก็จะมีตัว C ที่เลขต้องไม่เท่ากันนะก็จะได้ช่องละ2แต้มประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเลขก็จะสำคัญตัวเทเลนก็จะสำคัญนิดนึงอย่างเช่นไม่นิดอะอย่างเช่นป่าเนี่ยครับป่าให้มานับกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ไปดูรอบๆมันว่ามีหมู่บ้านกี่อันมีแม่น้ำกี่อันนะครับก็จะได้แต้มต่อตามนี้เลยนะครับ1อันต่อ1แต้ม1อันต่อ2แต้มนะครับมีภูเขานะครับทุกภูเขาเลยมาดูว่าติดแม่น้ำมาติดป่ากี่ช่องนะครับอะไรแต้มต่างๆภูเขาแต้มเยอะมากเล่นไปนะครับแล้วก็จะมีแม่น้ำนะครับอันนี้แม่น้ำเนี่ยอันนี้จะไม่เหมือนคนอื่นอันนี้คือแม่น้ำเนี่ยเขามาดูว่าแม่น้ำกับเมืองไหนเยอะกว่ากันถ้าเกิดว่าแม่น้ำเยอะกว่าเมืองหัน2จะลบ5แต้มคือแม่น้ำต้องไม่เยอะอันนี้ต้องเน้นเมืองเยอะๆนะครับแต่มันก็จะมีจุดบังคับแม่น้ำอยู่อ่ะแล้วบางทีแบบเราต้องเอาเลขนั้นแล้วมันได้แม่น้ำอ่ะอะไรเงี้ยก็ต้องคิดดีๆนะครับแล้วก็มีหมู่บ้านนะครับ Andor Society เนี่ยหมู่บ้านเนี่ยก็คือต้องมาอยู่ข้างๆทูพวกนี้นะครับจะได้1แต้มแล้วก็ถ้าอยู่ทับวิทยาศาสตร์เนี่ยจะได้2แต้มด้วยนะครับเพราะถ้าหมู่บ้านอย่างเงี้ยได้3แต้มแต่เป็นลงบ้านไม่ได้มันอันนี้ต้องเอาเป็นป่านะครับนี่ประมาณนี้ก็แต่ละอันก็เนี่ยมันจะมีวิธีการได้แต้มจากซิตี้ไม่เหมือนกันนู่นนี่นั่นว่าไปนะครับผมวิธีเล่นก็เรียบง่ายมากเกมนี้ชอบมากชอบเป็นพิเศษนะครับก็รอดูตัวเสริมด้วยไม่รู้ตัวเสริมเขาจะมีเพิ่มอะไรมามากกว่านี้หรือเปล่านะแต่ก็ยังมีบางจุดที่ยังรู้สึกว่าอึดอัดนิดนึงมันเป็นเอ้ยไม่ได้เลยเรารีวิวไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยรีวิวทีเดียวเดี๋ยวรอจบงานก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อจะได้แบบเรียกว่าอะไรดีมาแนะนำดีกว่ามาแนะนำเผื่อมันตรงจริตคุณนะครับถ้าเกมที่ผมแนะนำไปเนี่ยตรงจริตคุณก็รอดูเลยนะกับงาน Thailand Indie Board Game Market นะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับผมก็สามารถ walk in ไปซื้อบัตรหน้างานได้นะครับเพื่อที่เข้าไปดื่มด่ำกับประสบการณ์ใหม่ๆกับเกมคนไทยนะครับผมที่ไม่มีที่ไหนในโลกไม่มีที่ไหนเหมือนเรียกว่าถ้าคุณเบื่อกับเกมตามตลาดแล้วอะไรเงี้ยนะครับงานนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับแล้วก็มาพิสูจน์กันดีกว่าว่าเกมคนไทยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยคือดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆเลยครับผมติดตามผลงานนักออกแบบไทยอยู่สม่ำเสมอนะแรกๆก็ดูเกมอีหยังว่าอะไรเงี้ยแต่ปีนี้บอกเลยว่าแต่ละอันเนี่ยดูน่าสนใจมากน่าเล่นมากนะครับถ้าชอบตัวไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับลองไปดูกันในงานนะครับผมถ้าไปซื้อแล้วบอกว่าซื้อเพราะผมอะไรอย่างนี้ด้วยก็ยินดีมากนะครับไว้เจอกันใหม่กับคลิปต่อไปครับเดี๋ยวเจอกันในงานครับผมไปทั้ง2วันเลยครับบ๊ายบายครับผมถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า Patreon นั่นเองนะครับหรือจะกด Subscribe ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้